ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของ Destination of Speed ในค่ำคืนวันนี้เมื่อสักครู่เฉลยไปแล้วนะฮะครับเฟอร์รารี่50คันไม่ใช่ใกล้มากใช่ที่ทายไว้ไงอ๋อทายไว้เท่าไหร่60 50คัน14คันเท่านั้นเอง50 14 14 50ไม่ต้องไม่ต้องแถแล้วกันผิดเยอะหลักโอ้คือหลักก็2ตัวเลขเหมือนกันหลัก10เหมือนกันอยู่คือเขาเทียบถ้าเทียบกับรถในระดับรถฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าฟอร์ดวันนึงเนี่ย 8,000 ถึง 10,000 คันทั่วโลกหรือเปล่าเออใช่ผลิตทั่วโลกค่ะประมาณแต่ว่าเฟอร์รารี่เนี่ย14คันนี่คือความเป็นระดับมันจะเป็นงานฝีมือแฮนด์เมดซะเยอะแล้วมีบางยี่ห้อไอ้บางรุ่นเนี่ยเข้าไปซื้อไม่ได้นะฮะต้องเชิญลูกค้าไปซื้อไม่เก้าอี้เนี่ยคุณจะต้องไปวัดตัวนะจ๊ะต้องไปลองเก้าอี้นะครับไม่งั้นผลิตไม่ได้นะครับไม่เคยสัมผัสอะไรอย่างนี้เลยค่ะเขาเล่าให้ฟังไม่คิดว่าจะได้สัมผัสเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารนะครับทั้งแวดวงมอเตอร์ริ่งแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตกันได้ครับในช่วงของช้าง World Speed Forecast ครับครับช่วงช้าง World Speed Focus สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT BRIC Superbike Championship 2017ที่เตรียมกลับมาดวลความเร็วสนามที่2กันในสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยหลังจากประเดิมสนามปี2017เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งติงโน้ตทิติพงษ์วโลกรนักบิดดังจากคาวาซากิ Thailand Racing Team เก็บชัยชนะในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ SB1 ไปครองเหนืออนุชานาคเจริญศรีคู่แข่งคนสำคัญจาก Yamaha Rider Cup Racing ไปอย่างสุดมันซึ่งไฮไลท์ในสุดสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่การดวลความเร็วในรุ่นใหญ่อย่างซุปเปอร์ไบค์ 1000cc SB1 และ2ซึ่งต้องติดตามว่าซุปอนุชาจะทวงตำแหน่งแชมป์จากทิติพงษ์วโลกรได้หรือไม่รวมถึงยังมีชัยวิชิตนิสกุลนักบิดดังจากคาวาซากิ Thailand Racing Team อีก1คนที่มีโอกาสจะขยับขึ้นมาเป็นผู้ชนะได้ในรุ่นนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ซึ่งมีสิทธิ์ไวการ์ดเอเชียรถเรซซิ่งเป็นเดิมพันก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในสุดสัปดาห์นี้โดยชัยชนะสนามแรกตกเป็นของประวัติยานนวุฒิดีกรีแชมป์ประเทศไทยจาก Yamaha Rider Cup Racing Team ส่วนอีกหนึ่งนักบิดที่น่าจับตามองคือรัชดานาคเจริญศรีนักบิดหญิงจากทีม Yamaha TS Racing ที่ลงแข่งขันร่วมกับนักบิดชายได้อย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับการแข่งขัน PTT BRIC Superbike Championship 2017สนามที่2ที่สนามช้าง International Circuit แฟนความเร็วสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยระบบไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook BRIC Superbike ได้ตลอดทั้งวันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักขับดาวรุ่งของไทยที่ลงแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับซูเปอร์คาร์รายการบรองแปลง GT Series Asia ฤดูกาล2017ตั้งเป้าทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องในการแข่งขันสนามต่อไปที่ฟูจิสปีดเวย์ประเทศญี่ปุ่นหลังประสบความสำเร็จยืนโพเดียมแรกในการแข่งขันที่ซูซูกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแซนดี้เผยถึงผลงานอันยอดเยี่ยมโดยการคว้าอันดับที่2ที่ซูซูกะซึ่งถือเป็นการคว้าโพเดียมแรกในการแข่งขันรถ GT ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้ยืนโพเดียมในการแข่งขันรถยนต์ระดับ GT ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยาวนานเหลือเกินกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้และแน่นอนว่าซูซูกะเป็นสนามที่พิเศษมากๆโดยหลังจากจบการแข่งขันที่บุรีรัมย์ตนเองและทีมงานทำงานกันอย่างหนักในการพัฒนาตัวรถให้ไปในทางที่ดีขึ้นและผลงานครั้งนี้ถือเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีและตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการแข่งขันสนามต่อไปที่เมืองฟูจิในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับแซนดี้คราวแก้วสตูวิกอดีตนักขับในระดับแชมป์เอเชียนฟอร์มูล่าเรโนกำลังผนึกกำลังกับนิโคลัสกอสตาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ชาวบราซิลซึ่งมีดีกรีแชมป์ซูเปอร์ GT ของอิตาลีเมื่อปีที่แล้วลงแข่งขันภายใต้รถ Lamborghini Huracan GT3 สังกัดทีม Vincenzo Sospiri มีคิวแข่งขันสนามต่อไปที่ฟูจิสปีดเวย์ประเทศญี่ปุ่นในวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอร์ริ่งเมื่อ BMW แบรนด์รถชั้นนำจากประเทศเยอรมนีเผยโฉม BMW X3 ใหม่รถ SUV สายพันธุ์สปอร์ตเวอร์ชั่นล่าสุดจัดเต็มทั้งสมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อต่อกรกับรถในระดับเดียวกันทั้ง Audi Q5 และ Volvo XC60 โดย BMW X3 ใหม่แม้จะยังคงเอกลักษณ์ของเวอร์ชันเดิมเอาไว้แต่มีการปรับแต่งให้ทันสมัยมากขึ้น
อาทิชุดไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่แบบเปิดปิดชุดกันชนหน้าใหม่แบบสปอร์ตแนวหลังคาปรับโค้งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสปอร์ตในแบบฉบับของ BMW ขณะที่ภายในห้องโดยสารจะคล้ายคลึงกับ BMW Series 3เวอร์ชั่นล่าสุดทั้งแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตมากขึ้นและห้องโดยสารใหม่ที่การันตีความเงียบที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้กระจกกันเสียงส่วนเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลโดยให้กำลังตั้งแต่184แรงม้าไปจนถึงสูงสุด360แรงม้าทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรวมถึงยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมด้านความปลอดภัยอีกมากมายอาทิระบบช่วยเหลือในการเปลี่ยนช่องทางจราจรรวมถึงระบบป้องกันการชนด้านหน้าทั้งนี้รถรุ่นดังกล่าวจะมีการเปิดตัวและเผยราคาอย่างเป็นทางการในงาน Frankfurt Motor Show 2017ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงปลายปีนี้ส่วนในเมืองไทยเป็นที่คาดว่า BMW จะนำเข้ามาให้สาวกได้ชื่นชมในช่วงต้นปี2018ปิดท้ายกันที่รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ดังในระดับโลกอย่าง Optimus Prime หุ่นยนต์มนุษย์ต่างดาวจากภาพยนตร์ Transformers ซึ่งแปลงร่างเป็นรถบรรทุกหัวลากคันโตสีน้ำเงินแดงยี่ห้อ Peterbilt รุ่น379ล่าสุดมีรายงานว่ารถคันดังกล่าวมียอดเบี้ยประกันสูงถึงปีละ1ล้านปอนด์หรือราว43ล้านบาทเลยทีเดียวโดย First Central บริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำมีการเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันของรถยนต์ที่เข้าฉากในภาพยนตร์ดังที่ทำประกันกับบริษัทปรากฏว่ารถบรรทุกหัวลาก Peterbilt 379ที่รับบท Optimus Prime มีเบี้ยประกันสูงที่สุดเนื่องจากมีความเสี่ยงกับการเข้าฉากต่อสู้มาตั้งแต่ภาคแรกในปี2007ส่วนอีกหนึ่งขวัญใจแฟนๆ Transformers อย่าง Bumblebee ภายใต้รถ Sport Chevrolet Camaro Generation ที่5สีเหลืองแถบดำตามรายงานระบุว่าเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ 10,000 ปอนด์หรือราว 430,000 บาทเท่านั้นเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเข้าฉากในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันทั้งนี้10อันดับเบี้ยประกันรถยนต์จากภาพยนตร์ดังภายใต้การดูแลของบริษัท First Central มีดังนี้อันดับที่1 Optimus Prime จาก Transformers อันดับที่2 Batmobile จากภาพยนตร์ Batman อันดับที่3จักรยานยนต์ The Hell Cycle จาก Ghost Rider อันดับที่4รถจักรยานยนต์ของ Wolverine ใน X-Men อันดับที่5รถ Ford Anglia จากภาพยนตร์ Harry Potter อันดับที่6รถ DeLorean จากภาพยนตร์ Back to the Futureอันดับที่7รถ Exter 1จาก Ghostbuster อันดับที่8 Bumblebee หรือ Chevrolet Camaro จาก Transformers อันดับที่9รถเต่า Volkswagen Herbie จากภาพยนตร์ Herbie รถมหาสนุกและอันดับที่10รถยนต์โบราณจากภาพยนตร์ Chitty Chitty Bang Bang นั่นเป็นเรื่องราวของช้าง World Speed Focus ในค่ำคืนวันนี้ครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็บอกว่ามีคลิปอันนี้เป็นคลิปน่ารักน่ารักเวลาเราไปร้านฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้ในบ้านเราก็มีเยอะ drive thru ซื้อปุ๊บจ่ายตังค์นี่หมายความว่า drive thru คือขี่จักรยานยนต์อันนี้เป็น drive thru ค่ะและเป็นเด็กน้อยน่ารักทีเดียวอ่ะเราไปดูว่าเป็นอย่างไรครับชมค่ะนี่อันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแน่นอนคันหลังเห็นไหมฮะขี่ตามเจ้าหนูคนนี้โอ้ค่อยๆขี่เข้ามาน่ารักจังเลยก็เหมือนบ้านเราสิที่มาถึงต้องสั่งแล้วก็จ่ายเงินใช่ไหมใช่เห็นแล้วนึกถึงน้องโทฟี่นะอ๋อลูกชายฟิล์มรัตภาคหรือเปล่าลูกชายของคุณฟิล์มรัตภาคไรโดนเขาก็กะว่าจะให้ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเลยเอาละถึงรอบตัวเองแล้วอ๋อก็เข้าคิวเหมือนของผู้ใหญ่เลยสั่งของเอาแล้วจะถึงยังไงนะต้องทิ้งรถก่อนบ้างจอดรถดีๆลูกสั่งขยับเข้าไปสั่งเบอร์เกอร์ซะหน่อยจอดไว้ดีๆโอ้โหทนุถนอมมากเวลาจอดควักตังก็มีขาตั้งหรือเปล่าตังไม่มีเอียงลงมาให้เฉยอนาคตเป็นไบเกอร์ไม่มีเงินทอนเหรอลูกมาเลยเอ้ยลืมเว้ยมีจริงๆจอดใหม่จอดใหม่อย่างพี่นั่นไงอ้าวขอบคุณครับยังมีอีกมีอีกรับให้ครบรับให้ครบเป็นภาพน่ารักน่ารักที่มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำอะไรด้วยตัวเองไงใช่แต่ว่าคิดว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นรถแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเป็นควันขาวควันหนาวมาอากาศอากาศแต่ว่าเขาจะต้องขี่ดมควันรถคันข้างหน้าไปแล้วก็มารับของใช้ได้ครับแบบนี้ก็สุขภาวะทีเดียวนะคะครับแต่ก็ถ้าคนไทยก็ควรที่จะอยู่ในความดูแลไม่สิ่งหนึ่งที่เสริมสร้างได้ก็คือเรื่องของวินัยการที่จะมีวินัยกับการขี่รถหรือว่ายิ่งกับรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องสร้างส่งไว้แต่เด็กต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Destination of Speed ในค่ำคืนนี้ครับ
ออกจากการครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ที่เราอยู่กันที่นี่น้องมีนใช่แล้วค่ะขอบคุณที่นี่ด้วยนะคะ Impact Speed Park ค่ะเป็นสนามโกคาร์ทริมทะเลสาบเมืองทองธานีเลยค่ะต้องบอกว่าขับได้ทั้งช่วงกลางวันช่วงกลางคืนไนท์เรสค่ะกลางคืนเย็นสบายมากได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าของเรา3คนวันนี้จากภูมาด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนลูกแกด้วยสวัสดีคุณนี่